ทุกวันนี้นะครับเรามีการรณรงค์มากมายเพื่อที่จะให้เห็นคุณค่าของสัตว์แล้วก็ช่วยไม่ให้พวกมันสูญพันธุ์แต่แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าสัตว์ในวันนี้ที่แอดจะเอามาแนะนำเนี่ยพวกเรายังอยากจะให้มันอยู่บนโลกอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังรณรงค์กันมันอยู่บางทีอาจจะกลายเป็นว่าพวกเราเองที่สูญพันธุ์เอาเป็นว่าเพื่อนๆมาช่วยตัดสินหน่อยละกันครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราจะมากับเรื่องราวของสัตว์แปลกๆที่ครั้งหนึ่งมันเคยมีชีวิตอยู่บนโลกแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันได้สาบสูญไปแล้วพอพูดถึงสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มกันกับไดโนเสาร์กันก่อนดีกว่าถ้าใครดูเรื่องจุลศิษย์ปากนะครับก็น่าจะรู้จักกับไดโนเสาร์ที่มีชื่อเหมือนประเทศไทยแต่ไม่ได้มาจากประเทศไทยนั่นก็คือไทแรนโนซอรัสหรือเจ้าทีเร็กซ์จอมเขมือบนั่นเองที่ก็ได้สร้างความสยองให้แก่ผู้ดูไม่น้อยแต่รู้หรือไม่ครับว่ามันยังมีไดโนเสาร์ที่น่ากลัวมากกว่านั้นอีกนั่นก็คือสปีนอซอรัสไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีความสูงถึง18เมตรหรือประมาณตึก4ชั้นเลยอาหารของพวกมันนะครับก็จะได้แก่ปลาเต่าทะเลไดโนเสาร์อื่นๆแล้วก็สัตว์ต่างๆเรียกง่ายๆก็คือกินหมดนั่นแหละถ้าไอตัวนี้มันอยู่บนโลกนะครับเขาว่ากันว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้แล้วก็มาต่อกันกับอะไรที่คล้ายๆกับมนุษย์กันดีกว่าไจแคนโทพิติคัสเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นั่นก็คือตัวลิงฮะจะเป็นลิงที่เชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วก็อาศัยอยู่แถบเอเชียลองนึกถึงเรื่องคิงคองดูฮะไอเจ้าลิงปีนตึกตัวนั้นนั่นแหละขนาดมันก็จะใหญ่กว่ากอริลลาธรรมดาแต่ว่ามันจะไม่ได้เดิน4ขานะครับบางที่เนี่ยบอกว่ามันเดิน2ขาเหมือนกับมนุษย์เลยซึ่งถ้ามันยืนตรงขึ้นมานะครับลำตัวของมันเนี่ยจะสามารถสูงได้ถึง3เมตรแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง550กิโลกรัมเลยคือแค่มันล้มทับเราแล้วก็ตายแล้วอะแต่ที่น่ากลัวมากกว่านั้นนะครับก็คือมันมีเขี้ยวขากรรไกรที่สามารถขบของแข็งๆอย่างเช่นกะโหลกของมนุษย์เนี่ยให้แตกได้เหมือนกับเวลาเราเคี้ยวถั่วลิสงเลยก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะที่มันสูญพันธุ์ไปหลายล้านปีแล้วไม่งั้นนี่คนที่เดินป่งเดินป่าคงจะต้องคิดหนักกันเลยทีเดียวตัวต่อมาครับตัวที่12เมกาเลเนียบรรพบุรุษของตัวเฮียหน้าตามันก็จะเหมือนกับตัวเงินตัวทองเลยฮะเพียงแค่ใหญ่กว่าเท่านั้นเองในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่แอดจะพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนับว่าเป็นตัวที่สูญพันธุ์ได้ช้ากว่าเพื่อนบ้านเขาเลยก็คือเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วนั่นก็หมายความว่ามันก็ได้คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาการมีอยู่ของมนุษย์นะฮะซึ่งมนุษย์ถ้ำที่ซวยเป็นคนเจอมันเนี่ยก็คงจะเป็นคนแถบออสเตรเลียที่เจ้าตัวเฮียนี้เนี่ยได้คานอยู่ชุกชุมในแถบนั้นเลยแอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามนุษย์ถ้ำยุคนั้นเนี่ยจะรับมือกับมันได้อย่างไรเพราะว่าไอ้ตัวเฮียที่ยาวที่สุดเนี่ยมันยาวถึง7เมตรเลยทีเดียวคือถ้ามันเกิดอารมณ์บ้าอะไรขึ้นมาอยากจะไล่กัดมนุษย์แล้วก็เพื่อนๆก็คิดสภาพกำลังวิ่งหนีรถขอสมกอยู่อ่ะหนุกหนานกันเลยทีเดียวนั่นก็เลยทำให้มันนะครับได้โลกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดบนโลกไปครองเลยอันดับ11เอนเทโลดอนหรือหมูนรกเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายหมูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกฮิปโปมากกว่าหลายๆคนคงอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสัตว์ที่หน้าตาดูเหมือนจะน่ารักอย่างฮิปโปเนี่ยนะฮะมันได้ตะปบคนตายไปหลายคนแล้วคือฮิปโปนะครับมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะหัวร้อนซะหน่อยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมาเจอกับเจ้าหมูตัวนี้ที่มันเป็นบรรพบุรุษของฮิปโปแล้วก็ โกยป่าลาบกันเลยทีเดียวขนาดมันไม่ได้ยืน2ขานะครับตัวมันยังสูงเท่ามนุษย์เลยว่ากันว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับมันมีความโหดขนาดที่ว่าถ้ามันหาอะไรกินไม่ได้เนี่ยมันก็จะกินพวกของมันเป็นอาหารเลยแต่บางที่นะครับก็บอกว่ามันเป็นพวกสัตว์กินพืชกินผักฮะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงแน่แท้ขนาดไหนนะหมูไปแล้วทีนี้เรามาต่อกันเรื่องหมากันบ้างดีกว่ากับอันดับ10 Andrewsoccus สัตว์ประหลาดหน้าตาคล้ายกับหมาไฮยีน่านะครับแต่ว่าหน้าของมันเนี่ยจะมีลักษณะที่ยื่นๆยาวๆออกมาหน่อยเชื่อกันว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่านักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้เอากะโหลกหัวของมันที่ขนาดยาวเหยียดมาเนี่ยมาบวกๆกับกระดูกช่วงลำตัวฮะเสร็จแล้วก็คำนวณออกมาแล้วก็ได้เรื่องที่น่าตกใจคือมันสามารถหนักได้ถึง 1,500 กิโลกรัมเลยทีเดียวแอดอยากรู้ว่าถ้าเวลามันหัวเราะนี่มันจะหัวเราะแบบไฮยีน่าด้วยหรือเปล่าซึ่งการไดเอทของเจ้าซูด็อกตัวนี้นะครับก็ว่ากันว่าไม่แน่นอนนักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่สัตว์กินซากศพแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่ามันกินได้ทั้งผักแล้วก็กินได้ทั้งเนื้อเลยแต่ที่แน่ๆคือถ้าเจ้าซูด็อกตัวนี้มีจริงเนี่ยแอดคงไม่เลี้ยงมันไว้ที่บ้านแน่อันดับ9เมกานูราขึ้นคำว่าเมกานะครับก็น่าจะรู้กันนะว่ามันต้องใหญ่มากเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้นะครับมีลักษณะคล้ายๆกับแมลงปอไม่คล้ายเหมือนเลยแค่เป็นแมลงปอยักษ์คือปีกมันนะครับก็ยาวปาไป66เซนแล้ว2ไม้บรรทัดนะฮะนั่นก็เลยทำให้มันได้รับขนานนามว่าเป็นแมลงมีปีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครที่กลัวกระจั้วบินถ้าเจอแมลงนี่แล้วก็ไม่อยากคิดสภาพแต่ถ้าเพื่อนๆเจอมาในทุกวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ต้องกลัวมันก็ได้นะเพราะว่ามันไม่กินคนฮะเหยื่อของพวกมันนะครับก็ว่ากันว่าจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็แมลงตัวอื่นเท่านั้นเอง
พูดแบบนี้นี่ก็จะพอช่วยให้อุ่นใจขึ้นได้บ้างไหมเนี่ยอันดับ8 Ephobia ใครเป็นโรคกลัวตะขาบบ้างฮะยกมือขึ้นแอดละหนึ่งในคนนั้นเอฟโฟบิเลียนะครับนับว่าเป็นพันธุ์ของตะขาบดึกดำบรรพ์เลยก็ว่าได้ร่างโตเต็มที่ของมันนะครับสามารถยาวได้สูงสุดถึง1เมตรเลยทีเดียวคิดดูขนาดตะขาบทุกวันนี้นี่30เซนเราก็จะโกยป่าราบกันแล้วนะถ้าเกิดมีไอ้เจ้าตัวนี้อยู่แล้วก็แอดขอไปลมตายก่อนแล้วเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าตะขาบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะรูปร่างคล้ายๆหนอนนะแต่ว่าตะขาบทุกประเภทนะครับมันเป็นสัตว์ที่กินเนื้อซึ่งไอ้ตะขาบปัจจุบันที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับมันก็สามารถล่าอะไรที่ตัวใหญ่กว่ามันได้อย่างเช่นพวกนกกบหรือค้างคาวแล้วถ้าเกิดไอ้เจ้าตัวนี้มีอยู่จริงแล้วก็บุฟเฟ่ของมันก็คงจะต้องหลากหลายขึ้นอย่างแน่นอนและหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้และต่อมาฮะอันดับ7 Polymonoscopiusยังอยู่กันกับเรื่องแมลงนะฮะกับสิ่งต่อมาที่น่ากลัวไม่แพ้กับตะขาบเลยก็คือเจ้าแมงป่องฮะเพราะเจ้าตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วพวกนี้เนี่ยมันมีพิษเหมือนกันแต่ยุคก่อนมันก็ไม่ได้ตัวเล็กนะชื่อของมันที่บอกว่าโพลโมโนนะฮะมีรากศัพท์มาจากคำว่าปอดคืออารมณ์ประมาณการหายใจนะฮะก็เป็นการอธิบายเป็นในๆว่ามันตัวใหญ่ขนาดที่เราสามารถได้ยินเสียงมันหายใจได้เชื่อว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะยาวได้สูงสุดถึง80เซนติเมตรเลยเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับมีอายุอยู่ประมาณเมื่อ300กว่าล้านปีที่แล้วซึ่งก็จะอยู่แถบสกอตแลนด์นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีเรื่องที่พอทำให้เราชื้นใจขึ้นมาได้หน่อยคือนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพบสัตว์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามนุษย์น่ะไม่ได้เป็นอาหารของพวกมันไดเอทของพวกมันส่วนใหญ่นะครับก็จะประกอบไปด้วยพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าพวกแมลงขาปล้องดีก็ไปสู้กับบักตะขาบตัวเมื่อกี้ทีอันดับ6 Acercopus นี่ก็เป็นกึ่งๆระหว่างแมงมุมกับแมงป่องก็แล้วกันเพราะเจ้าแมลงตัวนี้นะครับมันมี8ขาเหมือนกับแมงมุมเลยแต่ว่ามันดันมีหางที่งอกออกมาเหมือนแมงป่องเอาเป็นว่าเพื่อนๆจะเรียกมันเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีแมงมองแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะเป็นบรรพบุรุษของแมงมุมก็ได้เพราะถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะครับจะไม่ได้ยิงใยแบบสไปเดอร์แมนนะแต่มันก็มักจะมีนิสัยชอบหาเส้นไหมอะไรมาทอเวลามันจะวางไข่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอมันทอใยไปทอใยมานะฮะมันก็เลยพัฒนากลายเป็นยิงใยเองได้เลยอารมณ์ประมาณว่าแบบใช้ทุกวันก็เลยผลิตได้เองเลยแต่ว่ามันจะเป็นอะไรแบบนั้นได้หรือนี่แอดลองมาคิดดูเล่นๆนะถ้าวันหนึ่งเราเกิดใช้มือถือมากเกินไปมนุษย์เราจะสามารถพัฒนากายเป็นตัวที่แบบมีไวเลสอยู่ในหัวได้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คงเท่ดีนะคงถึงยุคที่มนุษย์เนี่ยใช้พลังจิตคุยกันพอไม่เพ้อเจอกลับมาที่เรื่องแมงมุมแต่เรื่องที่น่าแปลกอย่างนึงนะครับก็คือมันไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนใยครับแต่การใช้ชีวิตของมันเนี่ยจะเป็นการขุดหลุมลงไปใต้ดินอันดับต่อมาอันดับที่5Deinosuchus ไดโนเสาร์รสผลไม้อมๆเขียวๆไม่ใช่ละห้วยถึงแม้ว่ามันจะชื่อคิกขุราวกับลูกอมผลไม้นะฮะแต่ถ้าไปเจอตัวมันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเพราะว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับมันเป็นบรรพบุรุษของตุ๊กเข้นั่นเองความน่ากลัวของมันนะครับก็อยู่ที่ว่ามันมีขนาดเป็น2เท่าของอีแคธรรมดานี่เองคือถ้ามันมานี่ไม่ต้องวิ่งอ่ะก็นอนรอให้มันงาบตรงนั้นเลยวิ่งไม่ทันแน่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเจ็บนะฮะเพราะว่ามันน่าจะป้าบทีเดียวตัวก็แยกแล้วด้วยความที่ว่าฟันของมันนะครับก็จะสามารถกัดป้าบเดียวให้กระดองเต่าเนี่ยแตกได้ภายในพริบตาแล้วถ้ามันขึ้นบกมานี่ก็จะสามารถวิ่งไล่เคี้ยวพวกไดโนเสาร์กระดองแข็งได้อย่างง่ายดายเมื่อมาถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันแล้วเราก็ไปลงน้ำกันมาดีกว่ากับอันดับ4 Helicoprion น้องฉลามหน้าตาที่น่าจะนำเอาไปดัดฟันเสียเหลือเกินด้วยความที่ว่าฟันมันนะครับมีเอกลักษณ์พิเศษเลยคือพอเติบโตมามันก็จะม้วนขดเข้าไปแต่ถึงแม้ว่าหน้าตามันจะตลกขนาดนี้นะฮะแอดเชื่อว่าถ้าหากเราไปเจอมันอยู่ตอนเล่นน้ำเนี่ยก็อาจจะต้องตกใจจนสำลักน้ำได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามันมีตัวที่ขนาดยาวถึง4เมตรเลยทีเดียวคือประมาณห้องแถวห้องหนึ่งอ่ะส่วนสาเหตุที่ฟันมันเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็เพราะว่ามันผลัดฟันครับคือฉลามเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มันผลัดฟันได้เหมือนกับเวลาที่เราเล็บงอกมาเพียงแค่ว่ามันไม่มีกรรไกรกรรไกรอะไรมาตัดเท่านั้นเองก็เลยส่งผลให้มันมีหน้าตาที่สุดจะพิลึกลาก็ว่าเป็นโปเกมอนตัวนึงอะไรอย่างนั้นแหละอ๋อลืมบอกมันมีชีวิตอยู่ช่วงประมาณ250ล้านหรือว่า300กว่าล้านปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็มาต่อกันเลยกับตัวต่อมาดีกว่าอันดับ3 Anemonocaris แมลงสาบทะเลหรือจะเรียกว่ากุ้งก็ได้อะพอชื่อของมันนะครับมีความหมายว่ากุ้งประหลาดด้วยความที่ว่าหน้าตามันคล้ายๆกับกุ้งแต่ก็ไม่เชิงว่าจะเป็นกุ้งนะฮะกับการที่มีอะไรเลื้อยยั่วเยะไปมาซึ่งอาหารของมันก็คือสัตว์ต่างๆที่หลงว่ายน้ำเข้าไปในอาณาเขตของมันนั่นเองความสามารถของเจ้ากุ้งตัวนี้นะครับมันจะสามารถแกะเปลือกสัตว์เปลือกแข็งได้อย่างง่ายดายคือพวกปูเปอร์อะไรที่หลงเหลือเข้าไปเนี่ยมันจับแล้วก็แกะงัดกินได้เลย
และที่สำคัญก็คือมันจะมีดวงตาแบบแมงวันฮะหรือดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีเลนตาถึง 30,000 เลนเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามองไปไหนใต้น้ำเนี่ยก็จะเป็นภาพพาโนรามา360องศาตลอดอันที่จริงเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ที่มีตาที่ดีที่สุดในโลกเลยนะแต่เดี๋ยวความประหลาดนี้ยังไม่จบแอร์ยังมีกักไว้อยู่เราไปฟังอันดับต่อไปกันก่อนอันดับ2 Dunkleosiusเจ้าปลาประหลาดตัวนี้ที่แอดจะไม่รู้ว่าจะเอาไปเทียบกับอะไรดีนะคือหัวมันได้มีลักษณะใหญ่ๆแปลกๆแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ว่าถ้ามันอ้าปากทีเนี่ยก็จะสามารถดูดเหยื่อเข้าไปในท้องได้แบบเต็มตัวเลยอ๋อรู้ละเรียกว่าอะไรดีปลาหัวเต่าแล้วกันใช่ๆปลาตัวนี้นะครับมันจะมีตัวเป็นปลาแต่ว่าหัวของมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเต่าที่มีเขี้ยวซึ่งจะสามารถขบเคี้ยวเหยื่อได้แบบง่ายๆเลยอาหารของพวกมันนะครับก็คือสัตว์น้ำขนาดใหญ่ในวงเล็บต้องขนาดใหญ่ด้วยนะแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าหากมันยังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นนักว่ายน้ำที่แบบว่ายแข็งแรงด้วยถ้ามนุษย์คนไหนตกลงน้ำไปรับรองไม่เหลือแต่ก็ไม่รู้ทำไมแอดดูปลาตัวนี้แล้วเกิดหิวขึ้นมานะเนี่ยถ้ามันเกิดมาเป็นซาชิมิขึ้นมานี่รสชาติมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆล่ะจะกล้ากินมันหรือเปล่าก่อนเราจะไปถึงตัวสุดท้ายนะฮะถ้าใครชอบเรื่องราวอสูรแบบนี้เนี่ยก็สามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์อสูรไดอารี่นะครับหรือว่าใครมีเรื่องอะไรแปลกๆอยากจะแนะนำให้แอดเล่าเนี่ยก็สามารถเมนมาที่ด้านล่างเนาะแล้วเราก็ไปต่อกันกับตัวต่อไปเลยดีกว่าอันดับ1 Hallucigenia ไอ้ที่แอดให้เจ้าตัวนี้มันเป็นอันดับ1นะฮะแอดได้เก็บมันไว้เป็นตัวสุดท้ายด้วยความที่ว่าหน้าตามันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นสัตว์ที่เคยมีอยู่บนโลกจริงคือมันเหมือนกับสัตว์ที่หลุดออกมาจากความฝันหรือว่าอาการตอนที่เรากินบราวนี่แล้วเห็นอะไรแปลกๆแบบนั้นนะฮะมันก็เลยได้ชื่อว่า Hallucigenia ที่มีรากศัพท์มาจากคำว่าประสาทหลอนนั่นเองรูปร่างของมันนะครับก็จะเป็นหนอนที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าจะไม่มีตาไม่มีปากแล้วก็ไม่มีจมูกแล้วก็ที่มันมีเยอะๆเลยเนี่ยฮะก็คือรำว่ากันว่าข้างๆของตัวมันนะครับก็จะมีจุด2ห้อยเนี่ยติดอยู่ข้างๆตัวเพียบเลยถ้าจะเป็นตัวเมียก็น่าจะเป็นรังไข่นะแล้วขาของมันนะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบเทนทาเคิลคือหนวดปลาหมึกโยเยโยเยซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับสัตว์ตัวนี้มากเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆรู้อะไรกับสัตว์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเม้นกันมาบอกได้นะครับหรือถ้าใครอยากให้เพื่อนๆเนี่ยรู้เรื่องราวที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้ก็สามารถแชร์คลิปให้เขาฟังกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย